แล้วก็คือเจเจก็ยังไม่ได้มีการลบภาพอะไรแล้วก็ยังฟอลโล่ไอจีกันอยู่คือเจเจเนี่ยเขาไม่อะไรเพราะว่าเรามองว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้คุยกันอ่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถพูดออกมาได้เต็มปากเลยใช้การแสดงออกทางด้านการลบรูปเนี่ยของเจเจการโพสเพลงของเจเจยังอยู่แต่ว่าคือต้าหนึ่งก็มีโพสแบบเหมือนเพลงเศร้าอ่ะอย่างเช่นเพลง All Too Well ซึ่งความหมายในเพลงมันก็ประมาณว่าอบกอดความทรงจำด้วยความเจ็บปวดอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายไม่สะดวกพูดไงเผ็ดมันอันคัดนี่ไงคู่นี้ดีกว่ามาคู่แฟนคู่นี้นอกเรื่องเลยนะนอกเรื่องเจเจต้าเหนิงไงวันนี้คู่แฟนเขาเมื่อวานนี่แบบทุกคนตกใจมากว่ายังไงบ้างต้าเหนิงลบรูปคู่เจเจใน IG หมดเกลี้ยงเลยแปลกมากเลยคนเรานะแปลกนะเวลาที่แบบทะเลาะกันหรือเป็นแฟนกันแล้วแบบมีปัญหากันอ่ะเขาจะชอบลบรูปกันนะฉันเจอหลายเคสแล้วอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีอยู่คู่หนึ่งจำได้ไหมเคนภูมิอ่ะครับเคนภูมิบอกไม่รู้เรื่องเลยเขาซ่อนรูปหรอหรือยังไงแต่นั้นโปรโมทละครแต่อันเนี้ยระหว่างเจเจกับต้าเหนิงเนี่ยเขาบอกว่างอนหรือว่าสร้างกระแสกันแน่สงสัยมากเพราะว่าเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าแบบเอ้ยสองคนเนี้ยเลิกกันแน่เลยเพราะว่าต้าเหนิงเนี่ยลบรูปคู่หมดเลยแต่ว่าของเจเจยังมีอยู่นะครับค่ะตอนนี้แบบเอ้ยเป็นแบบความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปส่อง IG นะครับผมแล้วก็คือเจเจก็ยังไม่ได้มีการลบภาพอะไรแล้วก็ยังฟอลโล่ IG กันอยู่คือเจเจเนี่ยเขาไม่อะไรเพราะว่าเรามองว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้คุยกันอ่ะแล้วอีกฝ่ายนึงไม่สามารถพูดออกมาได้เต็มปากเลยใช้การแสดงออกทางด้านการลบรูปเนี่ยของเจเจการโพสเพลงของเจเจยังอยู่แต่ว่าคือต้าหนึ่งก็มีโพสแบบเหมือนเพลงเศร้าอ่ะอย่างเช่นเพลง All Too Well ซึ่งความหมายในเพลงมันก็ประมาณว่าอบกอดความทรงจำด้วยความเจ็บปวดอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายไม่สะดวกพูดไงเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงนี้ของ Taylor Swift นะฮะAll Too Well ซึ่งเจเจเขาเพิ่งออกมาสัมภาษณ์เองนะพี่นาว่าแบบตั้งแต่มีต้าเหนิงเนี่ยเจเจก็จำตอนที่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่เขาแบบสวีทกันเชื่อมาว่าเจเจเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สมัยพี่โกโก้นิรุนเนี่ยพาเข้าวงการนะพามานั่งออดิชั่นมานั่งแคสงานนะเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกอย่างนึงคือน้องเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งน้องเป็นคนนิ่งๆน้องเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยแสดงออกการมากเราว่าเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยต้าหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนแบบอยากจะแสดงให้เห็นว่าแบบฉันหน่อยนะฉันไม่โอเคนะถามว่าสร้างกระแสหรือว่างอนจริงอันนี้ว่าเรื่องงอนจริงนะผมว่าอาจจะเป็นการงอนเฉยๆนะเพราะว่าตามนิสัยอะตามนิสัยของเจเจเป็นคนที่ไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วต้าหนึ่งเองก็ไม่มีประวัติว่าเคยนั่งลบรูปเพื่อสร้างงานหางานหาอีเวนต์ไม่มีครับแล้วว่าคู่นี้น่าจะงอนกันจริงนะครับผมซึ่งพอกระแสดราม่ามาปั๊บเนี่ยช่วงค่ำๆก็มีการโพสต์รูปจากพี่ก้องไฮฟ์ซาลอนค่ะเหมือนเป็นการสยบข่าวลือนิดๆน่ะคือเนี่ยเขาไม่ได้เลิกหรอกเขาแค่งอนกันไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ก็คือยังไปด้วยกันได้ปกติเลยคนก็เลยแบบเอ๊ะสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่งอนให้ดูรูปนี้นะให้ดูรูปนี้นะสังเกตสายตาเจเจมะสายตาเขาจริงจังมากเลยนะว่าแบบเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจจะงงๆแต่ต้าเหนิงคือแบบมันไม่กล้าสบตาเหมือนฉันแบบขอแบบอย่าเพิ่งถามฉันตอนนี้ฉันไม่อยากพูดเยอะสรุปว่ายังไงเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นยังไงบ้างว่าอ่ะคนบอกว่างอนหนึ่งบางคนบอกว่าอาจจะเลิกแล้วบางคนอาจจะแบบ เลิกหรอว่าไม่เลิกหรอกทางค่ายเขาบอกทางค่ายแบบให้ลบรูปเพื่อแบบอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าอะไรหรือเปล่าไม่หรอกเราว่าน่าจะงอนกันจริงแหละบางทีเนี่ยผู้หญิงจะเป็นอะไรฟิลประมาณนี้คือเอาง่ายๆนะถ้าพี่เป็นผู้หญิงเนาะหรือว่าฉันก็เป็นผู้หญิงสิแล้วพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบเป็นแบบนี้คือบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้บอกผู้ชายตรงๆก็ใช้วิธีการลบรูปให้เขาเห็นว่าฉันหน่อยนะฉันงอนนะเรียกร้องความสนใจผู้หญิงจะมีฟิลแบบนี้เยอะคือเรียกร้องความสนใจเธอหันมามองฉันหน่อยตอนนี้ฉันต้องการซีนแบบฉันต้องการความรู้สึกการเทคแคร์ฟิลแสดงว่าเคยลบรูปอ๋อลบบ่อยมากจ้ะเคยลบไอจีด้วยโคตรพลาดเลยจริงเหรอไม่ได้สร้างกระแสใช่ไหมเปล่าค่ะทะเลาะกับผัวเลิกลบไอจีเลยถึงต้าเหนิงอ่ะไม่ได้สร้างกระแสอันนี้ไม่ใช่กระแสหรอกเราว่าน่าจะงอนจริงผมว่าอาจจะแบบไม่ว่างานกระแสหรอกก็น่าจะงอนอ่ะ
เออหนูก็ว่างอนผมว่าอารมณ์แฟนแฟนงอนกันเพราะว่าอย่างที่พี่นาบอกคือมันมีหลายคู่ที่เป็นอย่างนี้คืองอนปั๊บอ่ะลบรูปเลยละกันแล้วเธอก็มางอเอาแล้วก็ตัดกันมีอยู่คู่นึงอ่ะลบไอจีทิ้งเหมือนกันใครโมไงแตงโมพัชรธิดาน่ะเมื่อก่อนทะเลาะกับโตโน่สมัยนั้นลบไอจีฉันบอกเธอคิดดีๆนะลบตัวไอจีเธอทิ้งเธอไม่มีงานเลยนะหลายคนนะคนตามเป็นล้านตอนนั้นน่ะพอลบออกเป็นไงล่ะต้องมาเริ่มผู้ชายไปแล้วแต่ไอจีที่ทำมากินมันหายไปด้วยนะอย่าไปเที่ยวลบแต่ผมว่าต้าหนึ่งอาจจะซ่อนเฉยๆหรือเปล่ามันซ่อนได้ไงสมมติเวลาซ่อนได้เหรอเวลาเรางอนใครก็ซ่อนรูปเผ็ดมัน